ในปี2562ครบรอบ50ปียานอพอลโล11นำมนุษย์เหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรกเมื่อ21กรกฎาคมปี2512ภารกิจที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้ามหาศาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี29พฤษภาคมนี้ครบรอบ100ปีสุริยุปราคาเต็มดวงพิสูจน์ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เป็นการพิสูจน์ที่ทำให้มุมมองของมนุษย์ต่อเอกภพเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ของไทยคือการขยายขีดความสามารถงานวิจัยด้านอวกาศดาราศาสตร์ระดับโลกกับการเดินหน้าปักหมุดสร้างหอสังเกตการดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติติดตั้งกล้องโทรทัศน์วิทยุแห่งชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง40เมตรใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีนี้เตรียมสร้างดาวเทียมวิจัยของคนไทยก้าวแรกในการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอวกาศและดาวเทียมของไทยและในช่วงกลางปีนี้จะเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบ17กรกฎาคมเกิดจันทรุปราคาบางส่วนสังเกตได้ทุกภูมิภาคของไทยและปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน26ธันวาคมนี้สังเกตได้ทุกภูมิภาคของไทยหลังเวลา10นาฬิกาดวงอาทิตย์ถูกบังมากที่สุดบริเวณภาคใต้ของไทยที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลามากถึง 81% ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปีหรือว่าซูเปอร์ฟูลมูน19กุมภาพันธ์และดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปีหรือไมโครมูน14กันยายน10มิถุนายนดาวพฤหัสบดีใกล้โลกและ9กรกฎาคมดาวเสาร์ใกล้โลกเป็นโอกาสดีที่จะสังเกตเห็นได้ยาวนานตลอดทั้งคืนตั้งแต่อาทิตย์ตกลับขอบฟ้าจนถึงรุ่งเช้าฝนดาวตกมีตลอดทั้งปีแต่ที่น่าจับตามองคือฝนดาวตกควารันติส 3-4 มกราคมนี้เฉลี่ย120ดวงต่อชั่วโมงฝนดาวตกอีต้าอควาริส 6-7 พฤษภาคมนี้ฝนดาวตกเดลต้าฝนดาวตกอควาริสในปลายเดือนกรกฎาคมนี้และปิดท้ายกันที่ดาวเสาร์เคียงดาวพฤหัสบดี The Great Conjunction 2020ดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีเริ่มขยับเข้าใกล้กันตั้งแต่ปลายปี2561และจะเข้าใกล้กันที่สุดในวันที่21ธันวาคม2563ห่างกันเพียง 0.1 องศามองด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นดาวดวงเดียวกันและนับเป็นการเข้าใกล้กันที่สุดในรอบ397ปีมณีนาฏอ่อนพนาไทย PBS รายงาน